เราเข้ามาการเมืองเนี่ยก็อยากจะทำให้การเมืองเมืองไทยเนี่ยมันดีขึ้นทำการเมืองให้สามารถสร้างประเทศไทยให้ทันสมัยขึ้นอันนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจที่มีตั้งแต่ปี2003ขณะที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ดีด้าแล้วก็มาช่วยทำพรรคการเมืองชื่อพรรคไทยรักไทยในขณะนั้นเป็นความตั้งใจของนักวิชาการที่อายุประมาณ30ต้นๆอยากให้นักการเมืองใหม่ๆคนใหม่ๆได้เข้ามาใช้สติปัญญาทำให้ประเทศไทยนะดีขึ้นนะครับผมได้มีโอกาสอยู่ในการเมือง6ปีจนถึงปี2549ตลอดเวลา6ปีนั้นเนี่ยก็มีมิตรสหายเยอะนะครับในขณะนั้นทุกพรรคเป็นมิตรกันหมดจะอภิปรายในสภาอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุด้วยผลลงจากสภาเมื่อไหร่ทุกคนเป็นเพื่อนกันทำงานเพื่อประเทศไทยแต่หลังจากปี2549เป็นต้นมา10ปีเต็มนะครับหลังจากที่ถูกพรรคทางการเมืองเพราะว่าพรรคถูกยุบไปในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นอะไรเยอะในต่างประเทศเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นประสบการณ์มีมากขึ้นก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับมาอยู่การเมืองแต่ชีวิตมันก็กลับมาอยู่การเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พับเดียวเท่านั้นเองก็ปีที่4เข้าไปแล้วเมื่อกี้บอกพี่ยุทธประธานตัวนออกพรินติ้งเนี่ยเห็นพี่เข้าตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆผมว่าฉายตอนยังเป็นเด็กอยู่แล้วมั้งคุณฉายตอนนั้นอายุเท่าไหร่เองนะครับแป๊บเดียวท่านเองพี่เขา70กว่าเข้าไปแล้วผมนี่ปีนี้ก็จะขึ้น66แล้วเมื่อวานพาหลานไปเล่นที่อะไรอ่ะคิดซูอะไรเนี่ยปีนขึ้นปีลง 2-3 รอบท่านเองเวียนหัวล่ะก็เริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยมันถึงเวลาของคนรุ่นใหม่ต้องเข้ามาแต่ผมคิดว่าผมสามารถพูดให้ฟังได้ในฐานะของคนที่อยู่ในรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดมีอำนาจในสภาสูงที่สุดเพราะว่าคอนโทรลสภาเพราะเราชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ในขณะนั้นในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสมาช่วยทำงานในรัฐบาลที่มาในยามฉุกเฉินยามวิกฤตซึ่งไม่มีสภาคอยอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยที่จะทำได้เพราะว่าในการเมืองในโลกที่มีการเลือกตั้งเนี่ยหลายอย่างถ้ามันจะต้องทำเพื่อระยะยาวมากๆเนี่ยมันยากมากทีเดียวที่จะสามารถทำได้แต่แม้กระนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะมาสามารถพูดให้พวกเราฟังได้พูดให้น้องๆฟังได้ว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงการบริหารเศรษฐกิจประเทศไทยมันไม่ใช่ง่ายเพราะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยรู้โจทย์ดีพอรู้ปัญหาของมันแต่ทำยังไงจะรวบรวมคนทั้งประเทศนี่ให้เป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นสร้างประเทศขึ้นมาให้มันเข้มแข็งอันนั้นน่ะไม่ใช่ของง่ายๆเลยผมเรียนด้วยความสัตย์จริงนะครับ